คุณผู้ชมคะน้ำมันในกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลดลงลิตรละ3บาทนี่อาจจะเรียกเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะเพราะว่าคนที่ทำงานในวงการน้ำมันมา30ปีเขาบอกว่าไม่เคยเจอราคาที่ลดแรงขนาดนี้มาก่อนถามว่าทำไมถึงเพิ่งประกาศลดราคานะคะอยากจะให้คุณผู้ชมพิจารณาจากราคาน้ำมันดิบดูไบในสัปดาห์นี้นะคะนี่เป็นราคาปิดในแต่ละวันนะคะมีขึ้นมีลงแบบนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าลงไปถึง10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะจากกราฟนี้บางครั้งก็ส่งผลให้น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยลดลงมาในสัดส่วนเดียวกันก็คือ10ดอลลาร์เหมือนกันแต่ปรากฏว่าครั้งนี้น้ำมันสำเร็จรูปสะท้อนออกมาว่าลดลงไปถึง17ดอลลาร์สหรัฐนะคะทอนกลับมาเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยประมาณ3บาทเศษนั่นหมายความว่าผู้ค้าน้ำมันก็เลยประกาศปรับราคาทันทีค่ะ3บาทนะคะแต่ถ้าถามว่ามันช้าไปไหมก็ต้องบอกว่ามันดูจะช้าไปสักหน่อยเจาะจงดูเฉพาะค่าการตลาดน้ำมันที่ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเขามีการเผยแพร่รายวันนะคะคุณนิวผู้ชมจะเห็นว่าค่าการตลาดเนี่ยสูงมา 2-3 วันแล้วตัวอย่างแก๊สโซฮอล95นะคะค่าการตลาด2วันก่อนเนี่ย3บาท42สตางค์นะคะแต่พอมาวันนี้ค่ะปรากฏว่าราคาเปลี่ยนไปนะคะมาดูทางของแก๊สโซฮอลด้วยนะคะค่าการตลาด2วันก่อน3บาท45สตางค์พอขยับมาวันนี้สูงเกือบ7บาททีเดียวนะคะ6บาท93สตางค์นะคะแล้วถ้าราคาน้ำมันสำเร็จรูปยังอยู่ในระดับเดิมแล้วราคาขายปลีกเนี่ยลดลงไป3บาทค่าการตลาดก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะคะอยู่ที่2บาท75สตางค์แล้วก็เกือบ4บาทนะคะในหัวหน้าพักกล้าค่ะคุณกรจติกวณิชนะคะเขาช่วงนี้รู้สึกจะจับตาเรื่องของพลังงานมากเป็นพิเศษนะคะก็กระทุ้งกระทรวงพลังงานผ่านทาง Facebook เขาว่าการตลาดเนี่ยสูงเกินไปแล้วแล้วก็หลังจากที่มีการประกาศลดราคาหน้าปั๊มนะคะพรุ่งนี้ก็ยังโพสต์เพิ่มเติมว่าหลังจากกดดันมาหลายวันค่ะเราได้เห็นความเคลื่อนไหวและบอกด้วยว่าจริงๆแล้วก็สามารถลดได้มากกว่านี้อีก3บาทด้วยซ้ำไปนะคะแต่คุณกรเนี่ยอาจจะต้องระบุเป็นรายผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าบางผลิตภัณฑ์ถ้าลดราคาไปแล้วเนี่ยค่าการตลาดก็ยังคงสูงจริงๆแต่บางชนิดอย่างแก๊สโซฮอล95ถ้าเกิดว่าลดไปอีก3บาทแปลว่าไม่เหลือค่าการตลาดหรือว่าถึงขั้นติดลบทีเดียวนะคะตามหลักการก็คือต้องดูทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันแล้วก็ยอดการใช้แต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเฉลี่ยน้ำมันแต่ละชนิดใช้มากใช้น้อยไม่เท่ากันแล้วก็อาจจะต้องดูรายวันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีการขึ้นมีการลงตลอดนะคะถ้าไปถามทางประชาชนค่ะวันนี้คุณนันทินีไปพูดคุยกับผู้ใช้น้ำมันบางคนเขาก็ยอมรับว่าติดตามข่าวว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรตลอดเลยนะคะอย่างคนขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าคนส่งของนะคะพนักงานส่งของเขาบอกว่าต้นทุนน้ำมันเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อก่อนเคยเติม100บาทตอนนี้กลายเป็น200บาทต่อวันนะคะส่วนราคาในตลาดโลกที่ลดลงก็เห็นว่าปั๊มเนี่ยลดราคาลงช้าไม่เหมือนกับตอนปรับขึ้นปรับเร็วๆค่ะอย่างบางปั๊มบางปั๊มลงแล้วบางปั๊มยังไม่ลงเลยเลยบางครั้งพอข่าวว่าบางปั๊มจะขึ้นอย่างเงี้ยบางปั๊มขึ้นไปแหละบางปั๊มยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องดูตรงนั้นแต่ก็จำเป็นต้องเติมเนาะก็ต้องเติมครับเพราะมันต้องใช้วงวิ่งอย่างนี้มันต้องเติมทุกวันอยู่แล้วอย่างมอเตอร์ไซค์วินบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้ติดตามข่าวหรอกค่ะแต่จะมารู้ก็ต้องเติมน้ำมันทุกวันพอแพงขึ้นยังไงก็ต้องเติมนะคะแต่ก็ไม่ขึ้นค่าโดยสารเพราะว่าลูกค้ารายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ช่วยๆกันไปก่อนนะคะช่วยเติมร้อยหนึ่งนะรถมันเล็กเติมร้อยหนึ่งเย็นอ่ะเย็นเย็นอ่ะเดือนนี้ผมเติมสองร้อยเย็นเนี่ยเนี่ยผมเติมร้อยเนี่ยร้อยที่สองแล้ววันหนึ่งเท่ากับเติมสองร้อยเรากลับมาเพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งมันก็ราคาก็ผมก็วิ่งราคาปกติไม่ได้เพิ่มอะไรเขายังทำรอบได้เหมือนเดิมไหมลูกค้ายังจะเท่าเดิมก็เหมือนเดิมลูกค้าบางมันมีวินอีกวินหนึ่งขึ้นราคาเขาก็หนีมาขึ้นเราก็ช่วยเขาไปฟังกันแบบนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพลังงานก็น่าจะรับฟังเสียงสะท้อนกันบ้างนะคะส่วนไหนที่ปรับปรุงได้ก็น่าจะช่วยเหลือประชาชนกันบ้างในช่วงนี้นะคะคุณอวิสาคุณเจษดาคะถ้าจำเป็นต้องแอบเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นโอกาสที่สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าราคายังลงต่อไปอีกนะคะหรือไปกระซิบผู้ค้าน้ำมันสักทีบอกว่าตอนนี้ค่าการตลาดสูงเกินไปแล้วนะรีบๆลงราคาเร็วๆแบบนั้นก็น่าจะทำได้เหมือนกันค่ะ
ชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนคือน้ำมันลงมาแล้วนะคะเยอะด้วยนะคะผู้คนก็เลยคาดหวังว่าอยากให้ข้าวของต่างๆเนี่ยขยับราคาถูกลงมาหน่อยก่อนหน้านี้ก็ปรับแพงขึ้นไปหลายรายการนะคะค่ะแต่ว่าส่วนนี้เป็นของเบนซินก็ไม่แน่ใจว่าถ้าดีเซลลงมาด้วยก็น่าจะดีเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิมพ์พิมลขอบคุณ